พี่ได้ครับลองนิ้วเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรคะนิ้วเป็นอะไรคะแบบเห็นแล้วอยากเล่นนะฮะเป็นอะไรคะสมัยเด็กๆเคยอยู่นิดนึงอันนี้ต้องทำท่าของเราพอแล้วนี่คือมังนะฮะจากโสศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับผมตอนนี้กลับมาอยู่กันต่อครับกับ XQ20 ด้วย3ช่องทางด้วยกันนะฮะใช่ค่ะ Music Television Television ช่อง29ครับใช่ค่ะแล้ววิทยุนะคะกำลังจะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะกับ True Music Radio 935ค่ะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ด้วยครับ www.truemusic.com นะฮะแล้วตอนนี้วิทยุมาอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีเจแดนนะคะดีเจคิวครับโอเคตอนนี้เราพบกับศิลปินของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าใครใครใครมังอ่ะไม่รู้ครับโสศักดิ์สิทธิ์ค่ะครับคิวสวัสดีเขาก่อนสวัสดีครับแล้วคิวไปทำอะไรเขาไปกอดเขาอย่างกับเป็นเชนีเลยอิจฉาผมทั้งนั้นแหละนี่แหละเห็นไหมเรามีโอกาสไงเราต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์กอดต่อกอดทั้งรายการเลยน่ากลัวน่ารักมากครับเอาล่ะตอนนี้ให้ทักทายทั้ง3ช่องทางของเราดีกว่าค่ะสวัสดีครับขอสวัสดีชาทูนะครับที่ดูอยู่ทางเว็บไซต์ที่อยู่ทางทีวีแล้วก็ที่ฟังอยู่ในทีวีด้วยครับครับครับผมเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ช่วงนี้ครับก่อนขออนุญาตเช็คใหม่นิดนึงนะคะแป๊บนึงฮัลโหลเปิดตรงไหนเอาใหม่เช็ค1 2อ่ะโอเคไหนลองเช็คสัก2เพลงนะเช็คสิเช็คก่อนเช็คฮัลโหลเช็คครับ1 2 3 4ไม่ค่ะเสียงมาคะโอเคมาแล้วค่ะเอาใหม่5 4 3 2เออรบกวนให้ช่วยทักทายทุกคนที่ชมเราอยู่ได้มั้ยคะโอเคครับขอสวัสดีชาวทรูนะครับที่ดูอยู่นะครับทางทีวีทางเว็บไซต์ครับแล้วก็ทางวิทยุด้วยครับอุ๊ยนี่มันไดอะล็อกเดิมเลยดิครับจำมาดีนะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผลงานอัลบั้มใหม่ครับอัลบั้มที่2แล้วของพี่โตนะฮะเป็นไงบ้างครับกับอัลบั้มนี้คร่าวๆนิดนึงผมอัลบั้มนี้นะครับก็เป็นชื่อว่าโตมังนะครับเป็นอัลบั้มที่ความเป็นมังมากขึ้นก็คือจะมีดนตรีที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็น่าจะมีความเป็นร็อกความเป็นไทยเข้ามาครับผมเขาตอบแบบเป็นทางการมากเราไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเราก็ไม่รู้จะเล่นอะไรกันต่อไปก็เอาเป็นว่าใครมีคำถามอะไรอยากจะถามกับโตนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะพิมพ์ซีเรียสว่างตอนนี้คำถามมาส่งเข้ามาที่8787ซีเรียสนะฮะสำหรับใครครับครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะโหวตศิลปินวันนี้นะครับพิมพ์วีเป็นวรรคหนึ่งครับแล้วส่งไปเลย8787ครับส่วนใครที่อยากจะแกล้งโตนะฮะก็พิมพ์วีเป็นวรรคสองครับแล้วส่งมาเลยครับ8787ครับนี่ตั้งใจพูดแบบเรียบร้อยป่ะครับครับเราต้องทำให้มันเข้ากับศิลปินเนาะใช่แล้วครับถ้าศิลปินเข้าสำรวมมาเราก็ต้องสำรวมไปใช่ไหมใช่ฮะเราก็ต้องสำรวมกันไปนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเอ็มวีกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวกลับมาเจาะลึกกับพี่โตไปดูเอ็มวีครับผมครับไปฟังด้วยครับฟังได้ตอนฟังวิทยุครับอ๋อใช่แล้วงานเข้าแล้ววิทยุเขาฟังกันครับพี่โตครับไปดูไปฟังไปชมเพลิดเพลินกันแบบ surround กันไปเลยแล้วกันจ้าเธอหมุนรอบฉันหมุนรอบเธอสกรับครับครับบุคคลตัวอย่างครับซิลครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อใน XQ20 ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อครับสำรวมไหมเอ้าเหรอ XQ20โยกลับมาอยู่เรื่องต่อนะคะใน XQ20 นะคะแล้วก็โตมังไดมังแล้วก็คิวมังนะคะเราเป็นพี่น้องตระกูลมังครับก็สนุกดีนะครับมังดีครับคิววันนี้ดูแบบก็เราเรียบร้อยไงเราไปเป็นไปตามโปรดิวเซอร์พูดใส่หูมาว่าทำไมต้องเรียบร้อยด้วยก็เขาเรียบร้อยใช่ก็ศิลปินเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยมันสนุกสนานกันดีกว่านะจะเรียบร้อยกันทำไมพี่น้องนะเมื่อสักครู่นี้ก็เมื่อกี้แอบเห็นว่ามีคนส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาเยอะมากๆมาถามคำถามกับพี่โต๊ะคำถามก็ยังคงส่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วก็วิธีการโหวตด้วยวันนี้มิเตอร์ของเรารออยู่คุณเป็นคนตัดสินนะคะว่าวันนี้โตที่คุณเห็นเนี่ยเป็นแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็คงจะเคยเห็นกันแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นเขาทำอะไรสนุกก็อย่าลืมนะจ๊ะพิมพ์เว้นมาร์กตามด้วย2แล้วส่งเข้ามาที่8787ค่ะครับอยากเห็นพี่โตโดนถูกแกล้งไหมครับอยากถ้าอยากก็พิมพ์คนไหนอยากคะมีเสียงเดียวมีเสียงเดียวอยากนะคะส่งเข้ามาได้วิวมาร์ก2นะฮะเพราะว่าเกวัตของเราจะมาสรุปกันตอนท้ายนะแต่ตอนนี้เราไปลุยคำถามกันเลยดีกว่าครับพี่ไดครับสำหรับ XQ1 ครับเป็นคำถามจากทางรายการ XQ20 นะฮะถามว่าคอนเซปต์ครับของอัลบั้มชุดนี้นะฮะมีความแตกต่างจากอัลบั้มที่ผ่านมายังไงครับโดยเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็สีสันทางด้านดนตรีครับสำหรับอัลบั้มโตมังนะครับก็เนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อาบรักเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนี่ก็คืออารมณ์ดนตรีแล้วก็สีสันของเพลงในอัลบั้มนะครับก็คือผมตั้งใจให้มีกลิ่นร็อกมากขึ้นกลิ่นสนุกมากขึ้นจากชุดที่แล้วนะครับผม
ครับไม่ได้ได้กลิ่นอะไรหรอครับกลิ่นล็อกครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยครับก็ยังได้กลิ่นไทยๆด้วยครับครับครับผมพอครับพี่โตครับผมว่าพี่ก็เป็นคนตลกเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอตลกอีกเราไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วแย่แล้วนะฮะก็ครับต่อของผมเรียบร้อยแล้วครับครับผมครับผมสำหรับอัลบั้มนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเพลงร็อกเนี่ยก็จะมีพี่ต่อศิลปูมติกรให้ก็เพราะว่าอยากให้พาดนตรีความละเอียดความเข้มข้นของพาดนตรีเนี่ยแข็งแรงที่สุดนะครับอย่างเพลงอื่นก็จะมีระนาดมีซออู้เข้ามาเล่นด้วยครับครับตั้งใจอยากจะแต่งเพลงหลายแนวตั้งใจอยากจะให้วัยรุ่นฟังหลายแนวเพราะว่าโดยเฉพาะเพลงไทยเพราะว่าอยากให้เราหันมาให้ความสำคัญกับอะไรที่เป็นไทยๆอะครับโอเคค่ะมาถึง XQ2 ของเรานะคะ XQ2 ของเราถามว่า XQ1 เมื่อสักครู่นี้เคยตอบมากี่ครั้งแล้วคะตั้งแต่โปรโมทอัลบั้มนี้มาค่ะผมตอบมาหลายครั้งวันนี้ก็ตอบมาประมาณ5ครั้งแล้วครับครั้งนี้ครั้งที่6ครับผมจริงเหรอถึงได้ลองตอบแบบไม่เคยตอบสมมติว่าตอบเป็นครั้งแรกไม่ทราบว่าอัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างจากอัลบั้มชุดที่แล้วยังไงบ้างคะโอ้โหมันก็จะตื่นเต้นนะฮะแล้วก็จะเป็นดนตรีแนวแบบอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนเมื่อกี้พี่ตกเอาเทคใหม่เอาใหม่อ่ะ5 4 3 2เป็นยังไงบ้างคะอัลบั้มชุดนี้แตกต่างจากชุดที่แล้วยังไงบ้างคะมองกล้องเลยครับมองกล้องสำหรับอัลบั้มนี้นะครับก็ผมที่ร่วมทำงานแฟดครับแฟดเดี๋ยวหน้าดำครับต้องมีไฟกันนิดนึงนะฮะใช่ไหมครับครับผมโอเคค่ะเมื่อกี้เป็นคำถามแรกๆต่อกันจริงๆเลยนะคะกับ XQ2 คำถามจาก XQ20 ไม่ต้องมือสั่นนะจ๊ะใจเย็นๆเห็นต่อเป็นคนเงียบๆแบบนี้แต่เป็นคนทุ่มนะล่าสุดลงทุนซื้อรองเท้ากีฬา1คู่เพื่อการแข่งขันอย่างนึงราคาค่อนข้างที่จะแพงมากด้วยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าใช่คือเราไปเจาะลึกกับแฟนคลับมาแฟนคลับเป็นคนบอกมานะฮะว่ารองเท้าคู่นี้ซื้อเพื่อไปออกกำลังกายกับคลื่นวิทยุคลื่นนึงแล้วก็แพงมากด้วยความจริงไม่ใช่ครับความจริงอาจจะบอกอยากจะแก้ข่าวก่อนเลยอย่างแรกนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบสะสมรองเท้าอยู่แล้วครับผมก็คือเราเล่นกีฬาเราเล่นบาสเราก็ชอบสะสมรองเท้ากีฬาครับคู่นี้คู่ใส่ทำออกพี่โตเล่นเก่งครับผมรู้ได้ครับเพราะเป็นรองเท้านักเรียนใช่ไหมเปล่าครับหัวแหลมอย่างนี้นี่ก็ยังตกอยู่หัวทู่อย่างนี้สมองฉันก็ทะลุสิเนี่ยพอแล้วรองเท้าก่อนซ่อนเปิดหัวเนี่ยแหมตลกกันไปนะฮะหน้าสมองไหลไปหมดช่วงนี้รู้สึกงงๆไงไม่รู้อ่ะต่อครับผมสำหรับสำหรับรองเท้านะครับบอกอะไรให้อย่างนึงนะรายการนี้อย่าไปคิดอะไรมากตอบไปเถอะครับก็นั่นแหละครับก็คือซื้อมาสะสมอยู่แล้วแล้วก็สองเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงขนาดที่แบบในหนังสือพิมพ์เขียนว่าราคาแบบเกือบหมื่นความจริงไม่ใช่เขาความจริงไม่ใช่หมื่นหนึ่งครับราคาเท่าไหร่ครับราคาแค่ไม่ใช่ราคาก็รองเท้าผ้าใบทั่วไปครับ4-5 พันธรรมดาสี่ห้าพันสี่ห้าพันก็แพงนะเพราะเราก็ใส่แค่199เองนะใช่สี่ห้าพันก็ทำงาน3 เดือนนะกว่าผมจะซื้อได้นะผมก็ไม่ได้ซื้อบ่อยๆหรอกครับเมื่อเราทำงานได้เราก็ซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองบ้างซื้อแล้วเก็บไว้ห้องนอนครับผมชื่นชมครับอ๋อแล้วจริงพี่โตเป็นคนเรียบร้อยป่ะครับไม่ค่ะแอปค่ะที่เห็นนี่แอปอยู่ค่ะเขาเป็นคนชอบซื้อรองเท้าเก็บไว้ในห้องนอนปกติตุ๊กตาเนี่ยนะคะเวลาเราเห็นในห้องผู้หญิงจะมีตุ๊กตาบนเตียงแต่ของโตจะเป็นรองเท้าวางไม่วางรอบหัวเตียงรอบหัวเตียงรอบหัวเตียงอะไรนี้ได้แอบเข้าไปในห้องนอนผมตั้งแต่เมื่อไหร่เอาแล้วไงงานเข้าแล้วไงไปให้เขาหนังต่อไปดีกว่าก็บอกแล้วให้พูดไปอย่าคิดมากกันดีครับพูดอย่างเงี้ยครับผมชอบครับ XQ3 นะฮะไม่ต้องถามจากรายการ XQ20 ครับไม่ถามถามว่าใน MV ฮะเล่นเป็นโนได้มันมากๆเลยนะครับ ผมจำได้ครับในชีวิตจริงครับเป็นคนชอบเต้นด้วยหรือเปล่าครับไม่เลยครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเต้นเลยครับอยากเห็นพี่โตเต้นไหมครับไม่ครับไอ้เกสไอ้ความวัดอะไรนะครับจะแกล้งคนยังไม่มาครับใช่ครับมาแล้วค่ะแดงปัดเลยครับสีแดงมากเลยครับวันนี้เวอร์นี่หมุนเองไหมครับไม่ได้หมุนเองครับเพราะฉะนั้นก็โหวตกันเยอะๆนะฮะย้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วกันวิธีการโหวตครับพี่ได้ครับถ้าชอบในการพี่โตตอบคำถามนะวีวัน1ส่งไปเลย8787ครับไอ้นะคะออโปรดิวเซอร์วันนี้ของเราพูดมาว่าวันนี้มีแต่วีวัน2เท่านั้นค่ะยังไงส่งกันเข้ามาแล้วกันนะจ๊ะวีวันแล้วตามด้วย2222222ครับคิวครับบางทีพูดอะไรเราก็ต้องหัดคิดบ้างนะครับผมครับจริงแล้วครับพี่โตต้องพูดเยอะๆครับแล้วแฟนๆจะชอบครับไม่พูดแล้วโอเคตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงดีกว่าให้โตเขาไปหายใจก่อนตอนนี้เขากำลังปรับตัวกับรายการ XQ20 ของเราอยู่นะโอเคปฏิเสธอย่างไรจากลิฟตาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับโตใน XQ20 ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับจะถูกแกล้งแน่ๆครับ2เท่านั้น XQ20